วันนี้อยู่กันที่ชาบูหม่าล่าอีกแล้วค่ะก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่เข้าบ่อยที่สุดเลยก็คือไฮดี้เหลาสูตรน้ำจิ้มมีนะคะสามารถเสิร์ชดูได้สูตรน้ำจิ้มอุ้ยช็อกกี้ค่ะหาดูได้เลยวันนี้มากินกับเพื่อน2คนเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมากินคนเดียวนะคะก็มากินได้จะมีน้องตุ๊กตานั่งกินด้วยน่ารักมากจริงๆเมนูที่สั่งนะคะก็มีไม่เยอะหรอกหลักๆนะคะก็จะมีตับมีไส้เป็ดมีเนื้อสไลด์ติดมันมีฟองเต้าหู้ประมาณนี้ค่ะก็อิ่มแล้วถ้ามากับเพื่อนประมาณ2คนนะคะเนี่ยไส้เป็ดต้องสั่งเลยค่ะคือกินไส้เป็ดที่สุกี้หรือชาบูที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับชาบูหม่าล่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสไลด์ติดมันนะคะมาทุกครั้งก็สั่งทุกครั้งถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดอะไรไม่ออกนะคะก็สั่งเนื้อสไลด์ไปค่ะใครไม่กินเนื้อก็หมูสไลด์ค่ะและแล้วก็เส้นอันนี้ด้วยเส้นจีนหนึบอันนี้อร่อยถูกปากร้อนไปยันไตเลยค่ะฟองเต้าหู้ก็ต้องสั่งนะคะแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มไปจุกๆโอ้โหอันนี้คือแบบฉ่ำอันนี้ไข่คริสตัลลาวาเวลากินก็คือต้องร้อยหายร้อนนะคะมันลวกปากจริงๆนะตับฉ่ำๆไส้เป็ดอีกฉ่ำๆที่ชอบเนี่ยเพราะว่าน้ำซุปมันอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยวัตถุดิบก็เกรดพรีเมียมบริการก็เป็นเลิศมีไอตรงไอเต็มฟรีและนี่คือค่าเสียหาย